ตอนนี้ถือว่าได้รับความรู้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมฮะหรือว่าง่วงโอเคครับเดี๋ยวมาในขั้นตอนนี้ครับเราได้รับสาระความรู้กันไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะครับแล้วก็เกษตรกรทุกท่านนะครับและผู้ที่เข้าร่วมคุยงานสัมมนาในวันนี้ไปดูวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวกันตอนนี้ต้องไปดูที่ตรงไหนครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับมีศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนะครับเรามีปราชญ์ประจำศูนย์นะครับชื่อคุณประภาสอินทแสนนะครับอยู่ที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลปากคาครับงั้นเราทุกคนต้องมูฟไปเนาะถ้างั้นพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับมาฮะตรงนี้อยู่ในส่วนของอะไรแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้อยู่ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลปากคานะครับขอแนะนำปราชาบ้านนะครับอ๋อปราชาบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งฮะตำบลปากคาของเราเป็นพื้นที่ผลิตข้าวเป็นแปลงใหญ่ข้าวของอำเภอท่าหงผานะครับมีเกษตรมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด226คนมีพื้นที่ผลิตข้าวทั้งหมดอยู่1,344ไร่นะครับส่วนหนึ่งก็จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากอีกส่วนหนึ่งก็จะผลิตข้าวคุณภาพเพื่อเชื่อมโยงกับโรงสีข้าวพระราชทานในโซนนี้เป็นโซนของโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยจะเน้นการผลิตข้าวคุณภาพก็คือเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีในการผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าการผลิตขึ้นสมาชิกที่ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์หลักเนี่ยมีอยู่100กับ3รายครับปีนี้เราผลิตข้าวมีกข10สันปะตองแล้วก็กข6แล้วก็มีมะลิ105นะครับในกระบวนการปลูกเนี่ยหลังจากลงไปปลูกแล้วเนี่ยของเราเป็นปลูกแบบดำยังเป็นปลูกแบบดำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการไปตรวจแปลงตรวจพันธุ์ปนมันจะสะดวกนะครับมันง่ายขึ้นหลังจากที่เราไปตรวจในระบบแปลงเรียบร้อยแล้วในระบบการเก็บเกี่ยวเราก็เน้นเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่แก่เต็มที่นะครับหลังจากที่เกษตรกรรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แล้วเราก็จะสุ่มตรวจในกระบวนการวิเคราะห์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องกระเทาะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องสุ่มตรวจใช่ใช่ไหมฮะเราจะนำข้าวตัวอย่างของสมาชิกมาลายละ1กิโลห้าครึ่งกิโลเราก็จะเอามากระเทาะนะครับเราก็จะเอามาปั่นเพื่อกระเทาะเมล็ดแล้วก็มาคัดเลือกดูว่ามันมีพันธุ์อื่นเจือปนไหมนะครับไม่เกินมาตรฐานนะครับมีเม็ดแดงมีข้าวพันธุ์อื่นเจือปนถ้าผ่านเราก็จะรับเอามาทำความสะอาดวัดความชื้นแล้วก็ทำความสะอาดเข้าสู่ระบบเมล็ดพันธุ์เป็นการเพิ่มมูลค่าการผลิตของขั้นตอนโดยรวมก็ละเอียดอยู่พอสมควรเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยจะต้องมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยถูกไหมครับมันถึงจะได้ข้าวออกมาที่ดีด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำงานดีกว่าว่าต้องเริ่มจากอะไรแล้วเข้าสู่กระบวนการยังไงบ้างครับเชิญเลยครับเกลี่ยให้เสมอกันก่อนเกลี่ยให้เสมอกันก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวความชื้นจะขึ้นเองอ๋อเนี่ยคุณผู้ชมความชื้นค่าความชื้นขึ้นมาแล้วนะครับมี 11.2 เองเดี๋ยวลองหลบให้ดูนิดนึงนะฮะนี่อันนี้คือค่าความชื้นก็จะขึ้นนะฮะเป็น 11.2% ครับอันนี้คือสามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แห้งสนิทแล้วสามารถเอาไปในกระบวนการกระเทาะอันนี้เราก็เอาไปกระเทาะนั้นเนี่ยครับมันออกมาแล้วเราจะสามารถตรวจดูได้เลยว่ามีเม็ดพันธุ์อื่นเจือปนหรือเปล่า มีข้าวแดงเจือปนหรือเปล่านะครับนี่คือในกระบวนการขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วไม่มีพันธุ์อื่นเจือปนคือผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวได้นี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมช่วยจับโอเคใส่ถุงอย่างนี้ฮะเอาละครับนี่เนี่ยเราก็เอาไป
เกลี่ยดูนะครับแล้วก็จะเกลี่ยดูแบบเกลี่ยดูทีละเม็ดทีละเม็ดว่ามีเม็ดพันธุ์อื่นเจือปนหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าไม่มีเจือปนอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์หมดทั้งหมดเลยนะครับเป็นกอข้อ10ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวได้นะครับถ้าผ่านขั้นตอนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปสู่กระบวนการทำความสะอาดทำความสะอาดเพื่อเครื่องจะดูดเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับก็จะเหลือเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เท่านั้นเพื่อไปเป็นเมล็ดพันธุ์ครับงั้นมีสาธิตต่อเลยไหมฮะสาธิตการเดินเครื่องเลยครับผมอันนี้ผมก็กลับไปปลูกที่บ้านได้ใช่ไหมฮะใช่ก็ไม่ได้แล้วใช่ป่ะนี่นึ่งอย่างเดียวนี่นึ่งอย่างเดียวนะนึ่งอย่างเดียวแม่จะกินทั้งครัวเรือนก็คงไม่ได้ฮะต้องส่งคืนแล้วครับถ้าอย่างนั้นเพิ่มเติมว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวผมส่งคืนให้ก่อนขึ้นเครื่องเลยเราผ่านกระบวนการตรงนั้นมาแล้วตรงนี้เป็นกระบวนการอะไรต่อครับกระบวนการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์นะครับคือหลังจากที่เราได้เมล็ดที่ผ่านการตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาสู่กระบวนการที่จะทำความสะอาดขึ้นเครื่องเลยพี่อ๋อขึ้นเครื่องเลยเดินเครื่องเลยเราก็เทเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปในนี้นะครับลงไปในนี้นี่หลังจากนี้ปุ๊บข้าวมันก็จะลงไปสู่กระบวนการทำความสะอาดไอ้ข้าวที่ไม่มีคุณภาพมันก็จะถูกเป่าออกไปนะครับข้าวจะไหลลงไปในรูนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันจะไหลลงไปตรงนี้ไหลขึ้นไปข้างบนไหลขึ้นไปข้างบนอันไหนไม่ดีจะถูกคัดแยกออกไปคัดแยกออกไปข้าวที่มีคุณภาพลงตรงนี้ที่เป็นเม็ดหญ้าอะไรที่มาติดมากับข้าวแล้วก็ข้าวที่ไม่มีคุณภาพนี่จะออกไปทางด้านหลังโน่นด้านหลังครับตรงนี้จะเป็นประเภทข้าวที่เป็นหญ้าและข้าวที่เบานะครับข้าวที่ไม่เต็มร้อยข้าวที่เต็มร้อยจะลงอยู่ตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดเลยอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ 98% ใช่ครับนี่ฮะที่หลังจากที่เราเป่าแล้วเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เต็มร้อยสามารถไปเรียบร้อยสามารถเอาไปเพาะได้เต็มร้อยเลยเอาไปปลูกได้เอาไปเพาะได้เลยอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถูกคัดแยกออกมาเดี๋ยวยืนก่อนแหมที่เราได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเอาง่ายๆว่ารหัสเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์เลยนะว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้จัดจำหน่ายอะไรยังไงรู้หมดเลยนะครับและหลังจากที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเมื่อคราวก่อนเราก็มีคัดแยกแบบนี้เหมือนกันจะแตกต่างนิดนึงครับอันนี้จะเป็นการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกหรือการเอาไปปลูกกันเองเมื่อเมล็ดพันธุ์ดีเอาไปปลูกแล้วเก็บเกี่ยวแล้วผลผลิตได้มาจะถูกเข้าไปสู่โรงสีอย่างที่เราได้ไปกันมาเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าได้รับมาตรฐานไหมดีไหมผ่านไหมดังนั้นถ้าเราได้ต้นน้ำดียังไงปลายน้ำออกมาก็ดีเหมือนกันแต่นอกจากว่าเราไปเอาแบบเมล็ดพันธุ์อะไรกับไหมลูกมาผสมปนเปกันเวลาไปปลูกมาก็ต้องมีการตรวจสอบแบบนี้เหมือนกันเพื่อให้คุณภาพข้าวเนี่ยได้คุณภาพและก็ราคาที่ดีนั่นเองนะครับ